เรื่องราวของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอันนี้ก็แล้วแต่โชคใครโชคมันแต่ว่างวดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้โชคดีถูกหวย90ล้านบาทจากการซื้อเลข15ชุดผ่านพ่อค้าทางลายนะฮะโดยเรื่องนี้ทำให้พี่พีทพ่อค้าลอตเตอรี่คนซื้อคนนี้กลายเป็นคนดังไปเลยเพราะว่ามีเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะเพราะว่าลูกค,ค้าเนี่ยสั่งซื้อผ่านทางลน์ แล้วก็รอขอให้ลูกค้าเนี่ยมารับลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลไม่ได้เอาลอตเตอรี่หนีไปไหนแต่อย่างใดถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นอาจจะหนีไปแล้วก็ได้ม,มีการคาดการณ์กันแบบนี้นะฮะรวมไปถึงเรื่องที่ว่าหรือพี่พีทคนนี้เนี่ยจะเป็นทิวดามาเกิดฮะ เป็นคนมอบโชคให้กับคนอื่นเขาก็เลยมีลูกค้าเนี่ยมากันมืดฟ้ามัวดินเลยนะฮะมาซื้อกับพี่พีทขนาดสินแสเป็นหนึ่งอ่ะสินแสเป็นหนึ่งอ่ะสินแสชื่อดังอ่ะยังลงพื้นที่เลยอ่ะไปมอบป้ายที่เขียนคําว่ารวยให้กับพี่พีทด้วยเนื่องในเห็นในความซื่อสัตย์ของพี่พีทนั่นเองก็ชื่นชมกันไปนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีเรื่องน่าชื่นชมไปได้ไม่กี่วันทางเพจชมรมช่วยเหลือเยื่ออาญากรรมก็มีการมาโพสต์ข้อความแบบนี้ครับว่า เคสที่บอกว่าขายหวยถูก90ล้านเนี่ยอาจจะโอละพ่ออาจจะไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นทางชมรมขอท้าพิสูจน์มั่นใจว่ามีการหวังผลบางอย่างจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันแล้วก็หลังจากที่ทางชมรมมีการโพสต์ข้อความนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโดยการเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยอยากจะรอดูอยากติดตามเหมือนกันว่า สรุปเรื่องนี้จริงหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องโอละพ่อบางกระแสก็บอกว่าโหเพจนี้ติดตามมาตั้งนานแทนที่จะไปดูคดีอื่นๆอย่างเช่นว่าคดีคนขายหวยเกิน80บาทเนี่ยจะแก้ไขยังไงมาดูพิรุษเรื่องอะไรก็ไม่เป็นเรื่องแบบนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าณตอนนี้ทางกองสลากเองเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานนะว่ามีคนที่ถูกหวย90บล้านมาขึ้นเงินแต่อย่างใดล่าสุดเนี่ยทางพ่อค้าก็คือคุณพีทธนวัฒน์คำแหงนะครับก็ออกมา ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโอลพอ่อมีคนซื้อสลากกินแบ่งนะครับที่ถูกมูลค่า90ล้าน้าจากตัวเองไปจริงๆยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีต้นขั้วแล้วก็ยืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องโอลพอ่ออย่างแน่นอนนะครับโดยทางด้านของโฆษกสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณธนวัฒน์พลวิชัยก็บอกว่าทางสำนักง,งานสลากเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ถูกรางวัลให้แก่สาธารณาชนได้ หากมีกรณีไหนที่ไม่ถูกต้องมีข้อสงสัยในกระบวนการจำหน่ายสลากแล้วก็จ่ายรางวัลเนี่ยหรือมีใครเป็นผู้เสียหายก็สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอหมายเรียกพยานเอกสารให้สำนักง,งานสลากตรวจสอบข้อมูลได้ต่อไปนะครับโดยทางสำนักง,งานสลากเนี่ยมีการบอกข้อมูลด้วยว่างวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับมีจำนวนพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลรวม90ล้านฉบับเท่ากับว่าจะต้องมีจำนวนรางวัลที่1 90ใบ ซึ่งภาพรวมผู้ที่มาขึ้นรางวัลเนี่ยณตอนนี้ขึ้นไปแล้ว85บใบแล้วก็ยังเหลือที่ยังไม่มาแจ้งขอขึ้นรางวัลอีก5ใบเท่านั้นนะครับอีก5ใบเท่านั้นแต่ทางกองสลากไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าในจํานวนที่ขึ้นรางวัลไปแล้ว85บใบเนี่ยมีสลากที่อยู่ในกรณีที่พิพีทเนี่ยขายไปชุดละ90บล้านบาทเนี่ย รวมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าคนที่ถูกหวย90ล้านเนี่ยมีการไปขึ้นเงินหรือยังมไม่รู้ว่าเขาแบ่งไปขึ้น ทีละคู่ทีละใบะหรือ,อยังไงอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าทางกองสลากก็ยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ได้<ช>นะครับใช่ค่ะก็เลยสร้างความสับสนโอ้โ oh, ห mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตอนนี้ก็เริ่มเรียกว่าจับผิดกันได้แล้วล่ะค่ะ mm hmm. แต่ว่าล่าสุดนะคะทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม <c oughs> เขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> บอกว่าในวันจันทร์ที่10กันยาย,ยนี้เวลา10บนาฬิกาจะนําภาพเอกสารตามรูปเนี่ยเข้าร้องต่อผู้ในการกองสลากเพื่อจะให้มีการตรวจสอบไปเลยว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นลอตเตอรี่ที่ถูก 90ล้านจริงหรือไม่มแล้วก็มีผู้ที่เขามาขึ้นรางวัลแล้วหรือยังโดยสาเหตุที่มีการร้องเรียนให้ผออก,กองสลากตรวจสอบเนื่องจากว่าทางชมรมเนี่ยเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขบนลอตเตอรี่เนี่ยแหละค่ะนี่ที่เราวงให้ดูคือมันมันจะมองค่อนข้างที่จะยากนิดนึ่งท่านผู้ชมต้องเข้ามาใกล้หน้าจอนะฮะเข้ามาใกล้หน้าจอแล้วดูว่าทางซ้ายเนี่ยเป็นภาพของลอตเตอรี่ในมือของคุณพีทค่ะ ซึ่งเป็นพ่อค้าคนซื้อคนนี้นะฮะมีการชูขึ้นมาแล้วถ่ายเซลฟี่ซึ่งเลขลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะที่เห็นเป็นตัวเลขชัดๆคือ73 4 5 mm. 1ามสี่หแต่ปรากฏว่าที่ปรากฏอยู่ในวงกลมสีแดงที่แถบสีเขียวเนี่ยมีการเขียนเป็นตัวอักษรไว้ว่า3ามสามสี่ห้าหนึ่งศมันไม่ตรงกันนะฮะมันไม่ตรงกันพราะเทียบกับทางขวาอันเนี้ยทางขวาคือคนที่ถูกรางวัลที่สุรินเนี่ยเลขเนี่ยมันตรงกับตัวอักษร73 4 5 1 0สห แล้วตัวอักษรที่แถบสีเขียวก็เขียนชัดเจนว่า734510<ๆ>เพราะฉะนั้นพอเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามีการปลอมแปลงตัวเลขหรือไม่นะฮะนี่แหละเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้ส่วนคนที่มาเปิดประเด็นเลยก็คือคุณอาชริยะเนี่ยแหค่เขาบอกว่าพอตัวเองเห็นอตเตอรี่แล้วแล้วก็ นำไปสแกนโดยใช้ระบบของเราคุณอาชญาบอกแบบนี้แล้วก็เห็นว่าเลข7เนี่ยตัวเลขคลาดเคลื่อนไปจากตัวเลข3คล้ายๆกับเป็นการกรอบแล้วก็เนี่ยมีการตัดแปะค,คุณอาชญาเขาก็เลยอยากจะให้ทุกอย่างโปรง่งใสเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะมีการมอบรางวัลเนี่ยบอกว่าเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็เพื่อความชัดเจนวันจันทร์เนี่ยก็จะเอาภาพของคุณพีทไปยื่นตอพอออกกองสลากเพื่อให้ตรวจสอบเลยว่าจริงหรือไม่ส่วนรวมถึงเลข7ข้างหน้าโอ้โหเขาบอกว่าก็มีการถามกันมาเนี่ยแหละค่ะว่าสุดท้ายเลข7ข้างหน้าเนี่ย Oh. มันยังไงกันแน่ทําไม uh. มันถึงไม่ตรงกันทําไมมันถึงไม่เหมือนกันคุณพีทเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะเขาบอกว่านี่คือชุด15บใบนะครับวันนั้นบ่ายสามโมงผมก็แยกเป็น5บ้บใบแบ่งกันเป็นชุดต่างๆแล้วก็จะมีเขาบอกว่าเขาจะดึงออกมาเป็น5ใบเพื่อให้ขายง่ายขึ้นคนก็สามารถซื้อได้ก็อาจจะมีการดึงแรงแม็กก็จะทําให้ขาดไปด้วย oh. คุณพีทก็บอกว่าผมก็เลยเอาแม็กเนี่ยมาแม็ก แต่ว่ามันไม่ทันเวลาเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วผมก็เลยทํายังไงก็ได้ให้หวยน่าหมดก็เลยเอามารวมๆกันแล้วก็แม็กแล้วก็ได้พับเอาไว้ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ใบน,นั้นที่ให้ดูเนี่ยคุณพิกก็บอกว่ากลางให้ดูเลยเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไร1คือใบแรกมันขาด ถ้าพับไปไายน้ําทุกอย่างจะไม่ตรงกันไายน้ําอันหนึ่งกับอันสองก็จะคนละเส้นกันถ้าเป็นตัวเดียวกันไายน้ําจะคาบกันทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการยัดใส่ซองแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้กับคนที่ซื้อเนี่ยดูโดยคุณพีทก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยจะมาตั้งข้อสังเกตและคุณพีทก็บอกว่าโอเคทุกคนจะได้หายสงสยัยเพราะว่าทุกคนก็งงเหมือนกันว่าทําไมไลยน้ําไม่ตรงกัน นี่แหละคะ่ะคุณพีทเขาก็บอกแบบนี้แล้วก็มีการตอบถามต่ออีกว่าคุณพีทยอมรับใช่ไหมว่าภาพที่ถ่ายเนี่ยมันคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ตรงกรันและทําไมถึงเป็นแบบนี้คุณพีทก็บอกว่าใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ไปเดียวกันแต่ว่าการที่ไปเข้าซองก็คือคุณพีทเขาบอกว่าเขามีการแม็กติดกัน3ตัวเลยถ้าขาดหายไปจะทําอย่างไรคุณพีทเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นเงินไม่ได้ผมทํายังไง6ล้านบาทผมไม่มีปัญญาให้เขาหรอกนี่ก็เลยมีการแม็กไปแบบนี้พอแม็กปุ๊บ เลขมันอาจจะคลาดเคลื่อนไงเ,เพราะว่ามีการดึงออกมานี่คุณพีทเขาบอกแบบนี้แล้วคุณอริยะก็ถามว่าแล้วลอตเตอรี่ชุดนี้เนี่ยตอนนี้ยังอยู่กับคุณพีทไหมสามารถหยิบขึ้นมาให้ดูได้ไหมคุณพีทก็บอกว่าไม่ได้อยู่แล้วคือส่งไปให้กับเจ้าของเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่สองที่ทผ่านมาแล้วอ,อแต,แต่แต่ดูจากภาพเนี้ยดูจากภาพเนี้ยนะไม่รู้ผมตาดีเกินไปหรือเปล่านะฮะออดูเลขเจนะ็ดน่ะเลขเจ็ดทางฝั่งที่คุณพีทเขาโชว์นะมันแปลกใช่ไหมเออเลขเจ็ดมันดูสีมันจางกว่าชาวบ้านเขามันดูมไ่่เข้้าพววกอะแล ระดับของตัวเลขอะ่ะมันก็ค่อนข้างต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องโอลพอ่อนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะใช่ค่ะมีหลายคนก็สงสัยสงสัยไปถึงท่าที่ถ่ายรูปที่คุณพีทเขาเซลฟี่อบอกว่าลักษณะนิ้วลักษณะมือเนี่ยทำไมมันต้องเหมือนมีการไปปิดหรือบังอะไรสักอย่างหรือ,อเปล่า จับแบบนี้มันดูผิดวิสัยผิดปกตินะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆนะเหตุการณ์นี้มีผู้ชายอีกคนหนึ่งนะที่ใส่เสื้อลายอ่ะที่มายืนตาคู่กับคุณพีทอ่ะอาจจะต้องเรียกพี่คนนั้นมาถามด้วยว่าเห็นตัวเลขไหมแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยเนี่ยพี่คนนี้ต้องถามพี่คนนี้ว่าเห็นตัวเลขไหมเห็นชัดเจนหรือเปล่าว่าเลขในสลากเนี่ยมันเลขอะไรกันแน่หรือถ้าว่ามันหาคําตอบไม่ได้จริงจริงต้องไปหาคนถูกฮะคนที่บอกว่าอ้างว่าซื้อกับคุณพีทอ่ะ ว่าเป็นใคร90ล้านอะ่ะเ<อ>จ้าของเงินอ่ะต้องหาเศรษฐีคนนั้นอะ่ะว่าเขาเป็นใครและถูกจริงหรือเปล่าซื้อจริงไหม,มถ้าไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องการหาผลประโยชน์เขาใส่ตัวเอง ก็ต้องดูต่อไปว่ามีความผิดข้อกฎหมายข้อไหนไหนรือเปล่านะครับนี่และค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่สรุปนะเดี๋ยวเราก็จะหาความจริงกันต่อไปแต่ต้องบอกว่าพี่พีทนี่โอ้โหมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยนะออตอนแรกถูกมาครั้งแรกที่บอกถูก90บล้านแต่ว่าให้เงินค่าสินน้าใจไปแค่1น0 0 0แบาทออตอนนั้นก็เป็นเรื่องดราม่า,า,มาแล้วนะมกว่าให้น้อยไปไหมเออดราม่าไปครั้งหนึ่งคราวนี้โอ้โหดราม่าหนักเลยเห็นบอกว่าล่าสุดก็ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งร้องไห้กลางรายการเลยอ่อต้องดูต่อไปว่าเรื่องนี้เป็นยังไกกัันนนนนนแ่รอี้เป็สา แบ่งที่จริงๆก็ถูกต้องตามกฎหมายาก็ซื้อขายกันแต่ว่าถ้ามีการปลอมแปลงอันนี้ผิกดกฎหมายแน่นอนอดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั o นและ YouTube New 18อย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง